สวัสดีครับผมเล็กเชสิจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็ยังมาคงพูดเกี่ยวเรื่องของ Fragment นะครับแต่ผมจะเขาเรียกว่ามาโฟกัสนะครับที่เนื้อหาเกี่ยวเรื่องการส่งข้อมูลหรือการควบคุม User Interface ของตัว Fragment นะครับจาก Activity นะครับเพื่อคุณเห็นภาพนะครับผมมีเวิร์กช็อปง่ายๆอยู่1ตัวนะครับในเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นตรงบริเวณส่วนของ Fragment นะครับซึ่งพูดง่ายก็คือมันมาจากคลาส Fragment ที่ชื่อว่า Black Fragment นะครับส่วนตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่วางอยู่ในหน้า Activity นะครับเพื่อคุณเห็นภาพนะครับเรามาดู Layout กันนะในหน้าที่เป็นหน้าหลักนะครับหน้า Activity อันนี้ก็จะเห็นว่าผมมี Fragment นะครับอยู่บนปุ่มสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัว Text View ที่อยู่ใน Fragment ได้นี่คือ Text View ที่อยู่ใน Fragment นะครับง่ายๆคืออยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอาล่ะผมมีเวิร์กช็อปนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดผมกดปุ่มโอเคนะครับผมสามารถยิงแมสเซจอะไรบางอย่างนะครับจากหน้า activity ผมเนี่ยไปที่ตัว text view ของ fragment ได้หรือพูดง่ายคือผมสามารถเปลี่ยนแปลง user interface ของ fragment ได้เรามาเริ่มเขียนโค้ดกันครับอย่างแรกก่อนนะครับที่หน้า main activity นะครับเมื่อกี้นี้ผมมีปุ่มถูกต้องไหมครับผมทำการ by widget ของปุ่มที่ on create เลยง่ายๆนะครับแล้วก็ทำการดัด user center ในเคสนี้ผมมีโค้ดเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คอมเมนต์อยู่นะครับโค้ดตรงนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการ access user interface ของตัว fragment นะครับอย่างแรกก่อนในการที่ access ตัว fragment เราใช้ฟังก์ชันชื่อว่า get fragment manager นะครับ dot นะครับ file fragment by id นะครับ dot id นะครับในเคสนี้ผมใช้คำ blank fragment นะครับ blank fragment id คืออะไรครับมันคือใน layout ที่เป็นหน้าเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าอยู่ว่าเราประกาศ fragment tag ขึ้นมาอันนี้คือตัว id ที่ผมพูดถึงนะครับเอาละกลับมาตรงนี้ต่อนะครับเป็นต่อตัวนี้นะครับจะทำการเขาเรียกว่าหนึ่งนะครับจะทำการ return ตัว fragment มาในเคสนี้ผมก็เพียงแค่ทำการสร้างตัว fragment ขึ้นมานะครับหลังนั้นผมต้องการจะเปลี่ยนแปลง user interface ภายในถูกต้องไหมครับวิธีการง่ายมากครับผมก็เอา text view มารอรับก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ my text view นะครับเท่ากับนะครับผมทำการแคปไปตัวเลย text view นะครับแล้วก็ fragment ครับfragment ในเคสนี้ก็คือตัว my fragment แล้วก็เรียกคำว่า get view ของมันได้เลยนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำว่า file view by id อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ r นะครับ .id. นะครับ my text my text view ตรงนี้นะครับก็คือตัว id นะครับที่อยู่ในตัว fragment นะครับก็คือตัวเดียวกับตัวนี้นะครับเพื่อง่ายและ access ผ่านกระบวนการได้เลยหลังที่เรา access ได้ปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ละโอเคนี้ผมขออนุญาตก๊อปโค้ดที่ผมคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้ครับมาวางเลยนะครับผมแค่เก็บจากตรงนี้เป็นตรงนี้เอทันทีครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ถูกต้องแค่นี้นะครับก็ในเคสนี้น่าจะถูกต้องละเอาล่ะผมลองกดรันดูนะครับเพื่อดูผลลัพธ์กันเอาล่ะตอนแรกข้อความ default จะเป็นคำว่า com.codemobile ถูกต้องไหมครับถ้าเกิดดูจากตรงบริเวณ fragment นะครับเห็นไหมเป็นคำนี้เมื่อผมกดปุ่มนี้ผมจะทำการส่งข้อความเข้าไปผมกดแล้วนะครับก็เป็น message ที่ส่งมาจาก activity โอเคครับก็จบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าผมจะมาสอนวิธีการนะครับเขาเรียกว่า access activity นะครับหรือพูดง่ายคือเปลี่ยนแปลง user interface ของ activity นะครับจากตัว fragmentนะครับก็คือรีเวิร์ดกลับกันตอนนี้เราเปลี่ยนแปลง user interface ของ fragment จาก activity ตอนหน้าเปลี่ยนแปลง user interface ของ activity จาก fragment ครับขอบคุณครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกรุ๊ปเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถขอจอยเข้ามาในกรุ๊ปได้นะครับโอเคครับ